เหตุการณ์ไฟไหม้กองเปลือกสังข้าวโพดท,ที่ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการกำลังใช้อุปกรณ์โม่ข้าวโพดแต่ว่าเกิดสะเก็ดไฟปลิวไปติดกับกองเปลือกสังข้าวโพดท,ทำให้เกิดไฟไหม้ครับโดยหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมไฟจนสงบก็เลยได้ทำการบันทึกปรับ เจ้าของจุดโม่ตามระเบียบของหมู่บ้านล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งทุกอำเภอสำรวจเฝ้าระวังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจุดโม่ข้าวโพดทุกจุดและบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแปลรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้สูงสุดครับ จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30เมษายนนะครับแต่ว่าผู้ที่จำเป็นต้องใช้ไฟในการจัดการเชิงเพลิงต้องยื่นคำร้องขอผ่านระบบไฟดีโดยล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิง1 8 0 5าคำขอครับคิดเป็นพื้นที่กว่า1,50 0 0 0มนไร่ ส่วนที่จังหวัดแม่ห้องสอน,นะครับนายเชษฐาโมกสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเริ่มแผนป้องกันไฟป่าและฝุ่นควันครับโดยปีนี้ได้วางระบบซิงเกิลคอมมานกำหนด 8มาตรการอธิการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการเชื้อเพลิงการลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟป่าและการบังคับใช้กฎหมาย <t> ก็ตั้งเป้าลดการเผาไหม้จากปีก่อน1ล้าน7 0สนไร่ลงเหลือร้อยละ50หรือไม่เกิน8 8 0 0 0 0ไร่ครับส่วนสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือนะครับวันนี้มีพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน14พื้นที่ครับอยู่ในจังหวัดเชียงรายพะเยานานลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทัยพิษณุโลกตากและจังหวัดนครสวรรค์ครับ